ันนี้นะคะเราจะใช้เข็มเบอร์จีนะคะที่อเมริกาก็เป็นเบอร์ 4.25 ที่ไทยนะคะแล้วก็ไหมพรมเนี่ยจะเป็นสำหรับที่อเมริกาจะเป็นเบสิกยานก็เป็นไหมพรมธรรมดาเลยนะคะเบอร์4ใครจะใช้ไหมพรมคอตตอนสีพลายก็ได้นะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะถักห่วงโซ่ขึ้นมา7ห่วงโซ่นะคะ7ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ7ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้7ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็ถักลายถัก X นะคะลงในห่วงที่2นี่นะคะห่วงที่2ตรงนี้นะก็สอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาก็จะได้2เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็รวบผ่าน2เส้นนี่นะคะลายถัก X ก็ถักไปให้จบแถวนะคะก็จะได้6หลักนะคะลายถัก X 6หลักนี่นะคะ6หลักทีนี้ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านในแถวที่2เนี่ยเราก็จะถัก X เหมือนกันนะคะแต่เราจะคล้องแค่เส้นข้างหลังนะก็คือเนี่ยมันจะมี2เส้นอันนี้คือสอนให้ดูก่อนนะนี่นะ2เส้นนี่นะคะเราจะคล้องแค่เส้นข้างหลังแบบนี้นะคะก็ถักลายถัก X ไปถักไปทั้งหมด5หลักก่อนนะคะ5หลักแรกนะเนี่ยก็3แล้ว4ก็5ทีนี้เนี่ยในหลักที่6เราจะลง2X นะคะก็คือถัก X ลงไป2หลัก 2X เนาะฟังดูงงๆหน่อยนี่นะคะ1หลัก X แล้วก็เราจะซ้ำลงไปอีก1หลักนี่นะคะจะได้2หลักในห่วงสุดท้ายนี่นะคะในแถวที่2เนี่ย X ของเราก็จะเป็น7หลักแล้วนะคะทีนี้ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านในแถวที่3แถวที่3เนี่ยเราก็ถัก X เหมือนกันคล้องแค่เส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะคะในห่วงแรกเนี่ยเราจะลง2หลักลงไปนะคะนี่นะ x 1หลักก็ซ้ำลงไปในห่วงแรกนี้อีก x 2หลักนี่นะคะห่วงแรกจะลง2หลักทีนี้ห่วงต่อๆไปเราก็จะลง1หลักแถวที่3นะคะตอนนี้ในแถวที่3นี้เราจะได้ x ทั้งหมด8หลักนะคะอย่าลืมนับทุกครั้งนะคะเพื่อความเท่ากันของงานของเราที่จะออกมานะคะนี่นะเดี๋ยวหนูดีขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคค่ะ8หลักนะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เหมือนเดิมพลิกกลับด้านคล้องแค่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะ x ถักไป7หลัก1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงหลักที่7เนี่ยค่ะ3 4 5 6 7นี่นะคะ7หลักพอทีนี้เนี่ยพอมาถึงหลักที่8เราจะลง X ลงไป2หลักเนี่ยค่ะซ้ำลงไปก็จะได้ x 2หลักลงในหลักสุดท้ายที่8นี้นะคะก็คือว่าเนี่ยแถวที่4เราจะได้ x ทั้งหมด9หลักนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่นะคะ9หลักก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านมาในแถวที่5แถวที่5นะคะเริ่มต้นเราก็ลง2หลัก x
ในห่วงแรกนี่นะ1หลักลงไปอีก1หลักก็จะได้2หลักในห่วงแรกนี่นะคะคล้องแค่เส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะทีนี้เราก็จะลง x 1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะแถวที่5นี้เราจะได้ทั้งหมด10หลักนะคะนี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะ10หลักนะแถวที่5ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านมาในแถวที่6นะคะก็เริ่มต้นด้วย x 1หลักใน1ห่วงไปถึงห่วงที่9นะคะนี่นะ3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะคะทีนี้เนี่ยหลักที่10แล้วก็ลง2หลักนะคะนี่นะคะทั้งหมดจะมีอยู่11หลัก x นะคะในแถวที่6นี้นะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วพลิกกลับด้านเริ่มต้นแถวที่7ในห่วงแรกลง2หลัก x ลงไปทีนี้ก็ถัก1ต่อ1ไป1นะคะ2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านเริ่มต้นแถวที่8ถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงหลักที่11นะคะนี่นะ3แล้ว4 5 6 7 8 9 10 11ทีนี้หลักที่12นี่เราจะลง x ลงไป2หลักนะคะนี่นะลงไปอีกหลักหนึ่ง12หลักในแถวที่8นะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านในแถวที่10ในแถวที่9นะคะขออภัยในแถวที่9เนี่ยเราก็จะลง x 1หลักต่อ1ห่วงไปตลอดทั้งแถวเลยแถวที่9นี่คือเป็นกึ่งกลางนะคะกับแถวที่8นะ8กับ9จะเท่ากันคือ13หลักนะคะก็ลง x ให้จบแถวเลยนี่นะคะ13หลักในแถวที่9แล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ก็พลิกกลับด้านแถวที่10เนี่ยเราก็จะลง x 1หลักต่อ1ห่วงไปถึงหลักที่11นะคะ1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11นี่นะคะถึงหลักที่11ทีนี้เนี่ย12กับ13เนี่ยเราจะรวบให้เป็นหลักเดียวนะคะก็สอดเข้าไปใน12ดึงขึ้นมานี่นะคะ2เส้นบนเข็มก็สอดเข้าไปในห่วงที่13อีกดึงขึ้นมานี่นะคะจะได้3เส้นบนเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็รวบทั้ง3เส้นแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านตอนนี้ก็แถวที่11นะคะขึ้นแถวที่11แล้วก็สอดเข้าไปในห่วงแรกก่อนดึงไหมขึ้นมานี่นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงที่2อีกดึงไหมขึ้นมาเราจะรวบ1กับ2ให้เป็นห่วงเดียวนะคะก็รวบทีนี้ที่เหลือเนี่ยเราก็ถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่11ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านก็เริ่มแถวที่12นะคะเริ่มต้นก็ถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปถึงห่วงที่10นะคะนี่นะ2 3 4ขออภัยนะคะถึงห่วงที่9นะ4แล้วแล้วก็5 6 7 8ก็9ทีนี้เนี่ย10กับ11เราก็รวบเป็น1นะสอดเข้าไปใน10ดึงไหมขึ้นมาสอดเข้าไปใน11ดึงไหมขึ้นมานี่นะคะ3เส้นบนเข็มก็รวบจบแถวที่12ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านเริ่มต้นแถวที่13ด้วยการรวบ1กับ2ให้เป็น1นะคะสอดเข้าไปในห่วงที่1ดึงไหมขึ้นมาสอดเข้าไปในห่วงที่2ดึงไหมขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมผ่าน3เส้นที่เหลือก็ถัก x ไปให้จบแถวนะคะ2 3 4 5 6 7 8นะคะทั้งหมด9หลักนะคะแถวที่13ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านแถวที่14นะคะก็เริ่มต้น x 1หลักต่อ1ห่วงไปถึงห่วงที่7นะคะนี่นะก็7หลักแล้วนะคะก็สอดเข้าไปใน8ดึงขึ้นมาสอดเข้าไปใน9ดึงขึ้นมาก็รวบให้เป็น1ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เริ่มแถวใหม่นะคะเริ่มต้นด้วยการรวบให้เป็น1ในห่วงที่1กับห่วงที่2นี่ค่ะทีนี้ก็ถัก x ไปให้จบแถว1 2 3 4 5 6นะคะทั้งหมด7หลักในแถวที่15นี้นะคะ
ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่คลิกกลับด้านรวมต้น x 1หลักต่อ1ห่วงนะคะ2 3 4 5ทีนี้ก็รวบนะคะ6กับ7นี่ค่ะก็ใน7ทีนี้ก็รวบถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไป2ห่วงเลยนะคะเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะเพื่อเก็บงานของเราเลื่อนห่วงลงไปนะคะนี่นะสอดเข้าไป2ห่วงโซ่เลยนะดึงไหมขึ้นมาให้สุดแบบนี้นะคะก็เป็นการถักเลื่อนห่วงเก็บงานนะคะลงมาถึงที่นี่แล้วนะถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยเราจะถักเปลือกด้านล่างกันนะคะนี่นะเราก็สอดเข้าไปในระหว่างแถวก็ดึงขึ้นมาขออภัยค่ะต้องคล้องก่อนนะคะคล้องไหมแบบนี้แล้วก็นี่นะตรงสันแบบนี้นะคะสังเกตมันจะเป็นสันๆของหอยนี่นะก็สอดเข้าไปในสันแถวแบบนี้ดึงไหมขึ้นมานี่นะคะ3เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกก็คงไว้ให้เหลือ2เส้นแบบนี้แล้วก็สอดพันไหมก่อนนะคะพันไหมแล้วก็สอดในสันของอีกแถวหนึ่งนี่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะก็จะได้3เส้นบนเข็มพันไหมอีกครั้งแบบ1นะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3ค่ะพันไหมอีกครั้งแล้วก็รวบทั้ง3เส้นนี่นะก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ก็เริ่มต้นกลุ่มไหมนะคะพันไหมสอดเข้าไปในสันแถวดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวผ่าน2เส้นแรกพันไหมอีกครั้งสอดเข้าไปในกลางแถวดึงผ่าน2เส้นแรกเราจะทำทั้ง3สันค่ะเหมือนอันนี้นะ3สันแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะสอดผ่าน2เส้นแรกก็คือการรวบทั้ง3สันเนี่ยเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนข้างนี้นะคะก็เกี่ยวไหมผ่านทั้ง4เส้นนะถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้พันไหมสอดกลางสันดึงไหมขึ้นมานี่นะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะพยายามหาที่เสียบอยู่นะคะนี่นะคะ4เส้นบนเข็มก็รวบ4เส้น1ห่วงโซ่ล็อกไว้นี่นะคะก็จะเป็นเปลือกหอยน่ารักแบบนี้เมื่อกี้เราถัก1ห่วงโซ่ล็อกแล้วใช่ไหมคะเราก็กลับด้านเลยเราก็ถักไหลถักทีนะคะพันไหมสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาแล้วก็รวบ3เส้นห่วงต่อไปก็ไล่ถักทีเหมือนกันนี่นะคะสอดให้ได้2เส้นนะคะนี่นะไล่ถักทีทีนี้เนี่ยในห่วงตรงกลางนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด5ห่วงนะห่วงตรงกลางเนี่ยเราจะลงไล่ถักทีลงไป3หลักเลยนะคะนี่นะหล
ักที่1หลักที่2หลักที่3 3หลักในห่วงตรงกลางนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็ลง1หลักในห่วงถัดมาตรงนี้แล้วก็ห่วงถัดมาก็ลง1หลักทีเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ขึ้นแถวใหม่นะคะแถวใหม่เนี่ยเราจะลงในห่วงแรกนี้นะคะ3ลายถักทีลงไปเลยนะคะนี่นะคะ1ลายถักทีซ้ำลงไปอีก1ลายถักทีก็ซ้ำลงไปอีก1ลายถักทีทั้งหมด3หลักซ้ำลงไปในห่วงแรกเลยนะคะที่เหลือก็ถักทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด6นะคะ2ละ3 4 5 6นะคะทีนี้เนี่ยพอตรงห่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะลง5เนาะ1 2 3 4 5 5หลักนะคะ5หลักทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงแล้วห่วงที่6เนี่ยเราจะซ้ำลงไปอีก2หลักให้ได้3หลักนี่นะคะซ้ำลงไปอีก2หลักให้ได้3หลักนี่นะคะก็3หลักในห่วงสุดท้ายแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานก็เป็นอันจบก็ตัดไหมนะคะเสร็จแล้วนะคะเปลือกหอย1ข้างของเรานะนี่เดี๋ยวเราก็ใช้เข็มเก็บงานของเราก็ได้แล้วนะคะเปลือกหอย1ข้างทีนี้มาถึงสายคาดคล้องคอด้านบนนะคะเข็ม 4.25 เหมือนเดิมนะคะใหม่เบอร์ใหม่สีเขียวนะคะเบอร์4ค่ะก็ล็อกนี่นะคะถัก1ห่วงโซ่ล็อกที่เข็มไว้แล้วก็ข้างไหนที่เราจะให้เป็นข้างในแล้วเราก็สอดตรงนั้นเอานะคะนี่นะคะก็สอดแบบนี้เกี่ยวไหมออกมาให้สุดห่วงในเข็มเลยนี่นะคะง่ายๆล็อกขึ้นมาแล้วก็ถักห่วงโซ่ขึ้นมาธรรมดาเลยนะคะกะความยาวให้ได้ที่จะคล้องคอลูกสาวนะคะอันนี้เป็นเราแต่ว่าเราจะทำขนาดอายุเท่าไหร่นะคะการเปลี่ยนขนาดเนี่ยก็อยู่แค่ที่สายคล้องคอกับสายรอบหน้าอกที่เรามัดแค่นั้นนะคะเพราะว่าเปลือกหอยเนี่ยก็จะขนาดนี้นะคะไม่ว่าเราจะทำให้เด็กอายุเท่าไหร่นะถ้ายังไม่เกิน2ขวบนะคะขนาดนี้ก็ใช้ได้หมดนะเพราะมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็ห่วงโซ่ก็กะประมาณขึ้นมาอันนี้ในวิดีโอนี้เนี่ยทำสำหรับเด็กแรกเกิดถึง3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถักขึ้นมาประมาณ1คืบครึ่งประมาณนี้นะคะก็ดึงไหมขึ้นมาก็ตัดไหมนี้นะคะก็1ข้างนี่นะคะเมื่อเราได้เปลือกหอย2ข้างที่เราต่อสายคล้องคอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถักเส้นรอบเอวขึ้นมา1เส้นนี่นะคะกะห่วงโซ่ประมาณรอบเอวลูกสาวนะคะแล้วก็สอดเข้าไปง่ายๆเลยนะมันจะมีที่ให้สอดนะคะเราก็แค่สอดขึ้นสอดลงเนี่ยสังเกตนี่นะคะแถวตรงกลางที่เราทำไว้ที่เราถักทีถักทีแล้วก็ตรงกลางซ้ำ3ทีนี่นะคะ3ลายถักทีลงไปตรงนี้เนี่ยจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทีกับทีอีกนี่นะที่เราถักไว้เราจะสอดตรงแถวนี้นะคะ
นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ปรับขนาดได้ปรับให้ชิดกันปรับออกนิดนึงนี่งานก็ได้เรียบร้อยแล้วสำหรับบิกินี่เปลือกหอยคู่กับหางนางเงือกน้อยของเรานะคะใส่เป็นคอสตูมเจ้าหญิงนางเงือกจับลูกสาววัยแรกคลอดมาถ่ายรูปแรกคลอดกันนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ครั้งหน้าก็ติดตามกันนะคะว่านุดีจะทำวิดีโออะไรต่อไปเนาะก็มีอยู่ 2-3 วิดีโอละเดี๋ยวจะทยอยลงนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่แล้วนี่ก็ขอบคุณมากนะคะไว้เรามาทำวิดีโอโครเชต์ใหม่ๆกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ